มีประเด็นในเรื่องของโลกออนไลน์ที่เขามีการโพสต์คือมีผู้ใช้ Facebook นะคะเขาไปโพสต์แชร์เรื่องราวนะคะขณะที่ใช้บริการของรถไฟผ่านทางอุโมงค์ผาเสด็จนะคะเพิ่งเปิดใช้บริการเลยนะคุณนะคะแต่ปรากฏว่าเปิดใช้บริการวันแรกนะคือบอกว่าเนี่ยฝุ่นตลบอบอวนเลยคือเป็นฝุ่นที่เกิดขึ้นเวลาตอนวิ่งผ่านอ่ะก็คาดว่าน่าจะเป็นลักษณะของมันจะมีเศษฝุ่นอะไรอย่างนี้อยู่เนาะนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามันก็ปิวเข้ามาในขบวนด้วยนะคะโดนทั้งสายนาฬิกาทั้งอุปกรณ์โทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะปกคลุมไปด้วยฝุ่นเต็มเลยนะคะซึ่งล่าสุดนะทางการรถไฟนะคะก็มีการชี้แจงนะถึงในเรื่องของฝุ่นครั้งนี้ด้วยนะคะบอกว่าเป็นฝุ่นค้างสะสมนะที่มันผัดนะพัดมาสะสมหลังจากที่มีการก่อสร้างเสร็จแล้วนะคะซึ่งทางการรถไฟก็จะมีการเร่งทำความสะอาดนะคะภายใน14วันนะคะแล้วก็จะมีการแจ้งปรับเปลี่ยนนะคะขบวนรถสายอุบลด้วยนะคะที่จะวิ่งชั่วคราวก่อนนะแล้วก็จะเปิดมาวิ่งใหม่นะคะในวันที่12สิงหาคมนี้นะคะโดยทางด้านของเพจ Facebook ที่มีการเปิดเผยเรื่องราวนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปคือมันอย่างด้วยความที่มันใหม่มากเนาะคุณต้นเนาะนะคะมันใหม่มากเลยอะค่ะแล้วก็อย่างที่ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงเบื้องต้นเนี่ยคือเหมือนลักษณะว่าฝุ่นมันปิวเข้ามาแล้วยังตกค้างอยู่แล้วพอขบวนรถไฟวิ่งผ่านฝุ่นมันก็ตลบนะคะอันนี้ถามว่าเป็นเรื่องปกติของกรณีนี้ไหมก็ปกติแต่เนื่องจากว่าเป็นขบวนรถไฟนะที่เขาเพิ่งเปิดให้บริการนะก็เลยมีการออกมาชี้แจงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ทางด้านของหัวหน้าสำนักงานไฟขออภัยค่ะหัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการชี้แจงด้วยนะว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะนายสุรพงษ์ปิยะโชตนะคะได้มีการสั่งการนะคะให้ทางการรถไฟเนี่ยไปเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งทางการรถไฟก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยคือลงไปทันทีเลยเหมือนกันหลังจากที่ได้รับแจ้งมาเนาะนะคะแล้วก็ทางด้านของการให้บริการเนี่ยอย่างที่บอกไปคือผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้มีการใช้พัดลมนะเป่าอัดอากาศเพื่อไล่ฝุ่นออกไปก่อนในเบื้องต้นนะเพื่อไม่ให้ฝุ่นเนี่ยมันสะสมอยู่นะคะแล้วก็ทางการรถไฟเขาบอกว่าปัญหานี้เนี่ยทางการรถไฟก็ได้ตระหนักเป็นอย่างดีเนาะนะคะก็มีการดำเนินการแก้ไขแล้วนะคะมีการประสานงานกับทางบริษัทผู้รับว่าจ้างแล้วนะคะมีการฉีดน้ำทำความสะอาดแล้วก็ใช้พัดลมเนี่ยเป่าอัดไปเพื่อให้อากาศเนี่ยมันไม่แบบว่าตลบอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็จะมีการปิดให้บริการก่อนนะคะแล้วก็ดำเนินการภายใน14วันนะจะเปิดใช้เส้นทางอีกทีนึงในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะก็เดือนหน้านะคะ